แข็งหน้าเจนิ่มๆเอาได้ไงโอเคเป็นมวยเอกได้ยังครับเป็นมวยเอกได้ยังเป็นมวยเอกได้ยังแล้ววันนี้ต่อยเป็นไงครับให้ขึ้นมาต่อยแล้วยิ้มก้าวเลยต่อยหนักนี่แหละรูปร่างไม่ได้เป็นรองใครหรอกต่อยได้หมด28 29แบบพี่ก็ต่อยได้เพราะว่ารูปร่างสิวนะไม่ได้เป็นรองใครแล้วคิดไปว่าจะให้เจอใครทวนเนี่ยยังไม่ได้สู้อ่ะสู้มั้ยค่ะแล้วซ้อมมองอนาคตเป็นไงตามขอจอแล้วค่ะขอจอเขาก็สร้างมาตั้งแต่ดีทุกอย่างรูปร่างอาวุธแต่ว่าต้องเสริมใจความแข็งแกร่งกันนิดหน่อยครับครับนะครับติดตามผลงานครับใช่ครับพอถามนิดนึงเมื่อกี้เห็นบอกมีคนมาจีบเมื่อกี้เห็นบอกมีคนมาจีบน้องจะพูดว่าประมาณว่าถ้าน็อกสักสองสามไฟค่ะน่าจะมีโอกาสหวานได้ต้องดูว่ามาตรฐานแล้วก็ร่างกายจะน้องจะดีขึ้นกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าได้ไปชกวันซ้อเอ๋คิดว่าเป็นไงบ้างครับเอกสนับสนุนนักมวยทุกคนนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กอ่ะถ้ามันเป็นสไตล์ฝีมือเอกก็ไม่อยากให้น้องไปเพราะว่าไปก็ต้องไม่เจ็บเยอะแต่ถ้าเขาเปลี่ยนสไตล์การชกมาเป็นมวยดักศอกต่อยหมัดได้อะไรเงี้ยเอกก็จะให้โอกาสลูกทุกคนที่ใช้น้ำอยู่ศึกมวยดิวิสิตไทยสุจิตรนนท์นะคะโอเคครับค่ะขอบคุณค่ะก็รอติดตามสุภาชัยเล็กนะครับก็เดี๋ยวซ้อเอกนี่ถ้าสมมติทางด้านสุภชัยเล็กนี่ชนะน็อกทั้ง 2-3 ไฟท์นะครับเพราะเอจะเสนอชกวันนะเพราะว่าสไตล์นี้ทางวันน่าจะถูกใจนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับจบศึกมวยดีวิถีไทยนะครับ